ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันดูสิคุณผู้ชมอยู่กับธรรมชาติเดี๋ยวนกก็มาเดี๋ยวหมาก็มางับดูสิเป็ดก็มาอยู่ใกล้ๆนี่แหละลีลาของชีวิตของสวโอ้ยเก็บตัวอยู่กับบ้านซะนานโรคภัยไข้เจ็บมาหมกอยู่2ปีตายครับครับเดี๋ยวผมขอคืนอาจารย์มีแขกว่าจะทักเขาเขาก็เดินไปทักแขกก่อนมาหลายคนแล้วเอาละสิเออไปทางนี้กันก่อนไปให้เขาคุยให้เสร็จก่อนให้ฉันทำงานก่อนได้ไหมไปทางโน้นโน้นเธอลองเรียกสิจิจะนี่เธอนี่ไม่เอาสิหนูอาจารย์สวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะนี่อาจารย์บอกเลยนะใจกลางกรุงเทพอ่ะไม่มีแล้วนะที่จะได้บรรยากาศแบบนี้อย่างน้อยต้องขับรถไปเป็น100กิโลนะกว่าจะเจออากาศดีๆแบบนี้แล้วแบ่งยังไงคะเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยทั้งหมด50ไร่อะครับโอ้ตายแล้วออกมาเป็นประมาณข้างบนเนี่ยประมาณ14ไร่เนี่ยจะเป็นส่วนของร้านอาหารจะมีทำนาอยู่ตรงนี้2ไร่นะครับแล้วก็ทำสวนผักตรงนี้ประมาณทัก 2-3 ไร่ขอโทษนะคะนี่คือระบบน้ำอันทันสมัยปุ๋ยครับปุ๋ยที่เราให้จะเป็นน้ำทั้งหมดเราจะไม่ได้เป็นของแห้งนะครับพวกมูลสัตว์พวกต่างๆเราใช้เคี้ยงข่าวตัวเคี้ยงข่าวเองก็จะถูกน้ำเนี่ยละลายออกมาเป็นแร่ธาตุนะฮะจากถังที่1เนี่ยที่มีความเข้มข้นต่ำก็ไปหาถังที่2มีความเข้มข้นที่มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในถังที่3อ๋อมันไปของมันเองตามระบบแล้วก็ซีเรียมนั่นเป็นมิกเซอร์อ๋อโอ้ my god นี่ไงล่ะผักแปลงผักโอ้ยเนี่ยผักตัวนี้พอได้ออกมาก็เอาไปขายที่ร้านค้าของเราเองคือไม่ได้ส่งใครโอ้เนี่ยแล้วกี่ทั้งหมดกี่วันคะเนี่ยถึงจะกินได้45ครับต้องกระเม็ดงอกแล้วนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงประมาณเดือนนึงครับเหลืออีกประมาณ15วันโอ้เนี่ยแต่ถ้าต้นไหนอยากจะกินก็มาค่อยๆเลาะไปอันนี้อะไรเนี่ยอาจารย์อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นเลดฮะเป็นเลดคอร์สครับเลดคอร์สเลดคอร์สเหรออู้ตายน่ากินจังเลยแล้วมันเลดเนี่ยเราก็ต้องนั่งเพาะกล้าเองจากต้นจิ๋วๆแล้วค่อยเอามาจิ้มใช่ครับเม็ดนี้ก็ซื้อมาพวกนี้เองเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นผักเครื่องเคียงของพวกลาบส้มตำอ่ะนะครับก็จะผมจะใช้พวกสลัดทั้งหมดยังไม่ทันจะกินเลยก็มีความสุขแล้วนี่แหละความมหัศจรรย์ของคำว่าธรรมชาตินี่ตรงนี้ก็เพาะอุ๊ยตาต้นมันเล็กหมดแล้วเราจะรู้เหรอไอ้กระบะไหนเป็นต้นอะไรอ่ะอ๋อเราเพาะแบบนี้ก่อนครับอันนี้เป็นเคลฮะอันนี้เคลอันนั้นเป็นบ็อกชอยบ็อกชอยอุ๊ยนี่เคลนี่แค่นี้นี่เยอะมากเลยนะนี่เคลฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเราเพาะได้ประมาณสัก7วันเราก็มาลงขาดตรงนี้ต้นแล้วพวกนี้คอร์สครับคอร์สกลุ่มละต้นคอร์สเลดคอร์สแล้วอันนี้ล่ะเมลอนครับเมลอนครับเออเราอยากเห็นสวนเมลอนตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นครับแต่ของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่โรงเรือนเขานะจ้ะของผมเนี่ยเป็นเมลอนอินคอนดอมโดมฮะคอนดอมเออทำไมล่ะคะใส่ถุงยางอนามัยให้เมลอนเหรอคะใส่ถุงอนามัยคือครอบถุงต้นไทรต้นมันนับก่อนนะหนึ่งเลยนั่งนะเอาหนึ่งสองสามนั่นครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำผัดเผ็ดทั้งสองตัว wow. เดี๋ยวเราไปดูกันที่นู่นเลยดีกว่าอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชไข่มาฝากกันค่ะวิธีทำมายองเนส
ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดและน้ำส้มสายชูตีจนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยค่อยๆใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำแซนด์วิชไข่ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้รอจนกระทั่งสุกตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะใส่มันฝรั่งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นพริกป่นนมสดและมายองเนสที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันวางไข่ที่ทอดไว้ลงบนภาชนะทาด้วยส่วนผสมมันฝรั่งบดที่เตรียมไว้ตามด้วยผักคอสผักกาดแก้วเชดดาร์ชีสอกไก่หอมใหญ่และมะเขือเทศทอบีบด้านบนด้วยมายองเนสที่เตรียมไว้จากนั้นม้วนจัดทรงให้สวยงามผ่าครึ่งจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับส้มพร้อมเสิร์ฟค่ะสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูทามาโกยากิมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสทงคัตสึเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ซีอิ๊วขาวคีโตใส่ซีอิ๊วหวานคีโตตามด้วยซอสเปรี้ยวคีโตซอสมะเขือเทศคีโตคนจนเข้ากันต้มต่อพอเดือดแล้วปิดไฟจากนั้นเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำทามาโกยากิใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือฮิมาลายันใส่พริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันมะกอกลงในภาชนะพอร้อนใส่ไข่ไก่ที่เตรียมไว้รอจนกระทั่งเซ็ตตัววางสาหร่ายแผ่นม้วนเป็นแท่งนั้นใส่ไข่ไก่ที่เตรียมไว้รอจนกระทั่งเซ็ตตัววางสาหร่ายแผ่นและแฮมโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสม้วนเป็นแท่งใส่ไข่ไก่ที่เตรียมไว้อีกครั้งรอจนกระทั่งเซ็ตตัวม้วนเป็นแท่งจัดทรงให้สวยงามนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะซอสทงคัตสึคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอรส